Yeah, man. So we back in the club with our bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done.สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ MTU TV นะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับท่านที่เป็นกองเชียร์ของเมืองทองยูไนเต็ดก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับคุณวิชัยยุทธจันทร์กลับหรือเน่งนีโน่แพลนนะครับนักร้องประจำสโมสรกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดอยู่นั่นเองนะครับคุณเน่งตอนนี้มีงานประจำอะไรธรรมดาทำอะไรอยู่บ้างครับก็ร้องเพลงอยู่ทุกคืนเลยครับร้องเพลงที่ไหนเผื่อแฟนเมืองทองจะไปเชียร์คุณเน่งก็มีร็อกผับนะครับวันอะไรครับพุทธกับเสาพุทธกับเสาที่ร็อกผับนะครับสะพานหัวช้างเซเว่นร็อกเยาวดี50วันพฤหัสศุกร์และกับเสาเป็นแนวเพลง Rock and Roll คุณเหน่งเวลาจะร้องเพลงนะครับทุกครั้งเนี่ยก่อนแข่งขันในยามาสเตเดียมเนี่ยก็จะมาร้องเพลงกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดเอ๊ะรู้สึกว่าจะมีฟีดแบ็กบางทีทีมเยือนเขาก็ด่าเอามั่งโหมั่งคุณเหน่งได้ยินบ้างไหมฮะได้ยินฮะแล้วรู้สึกไงครับสะใจดีสะใจดีสะใจดีโรคจิตนี่จิตจะพูดเลยฮะวันนี้นะครับเมืองทองของเรานะครับจะเปิดบ้านนะครับทำศึกดาร์บี้แมตช์แห่งแจ้งวัฒนะเจอกับทีมบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างติดมากเลยฮะรถติดมาก TOTSC ไม่ใช่เขาไม่ได้มายามาฮ่าจะเรียมกันมอเตอร์โชว์รถติดจะตายแล้วจะมามอเตอร์โชว์อะไรกันไม่ก็ไม่รถเศรษฐกิจก็ไม่ดีจะมาซื้อรถอะไรกันนักหนาก็ไม่เข้าใจแล้วบอกว่าจนแล้วบอกเศรษฐกิจไม่ดีก็แซวมันไปเล่นไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับท่านชมปลาท่านชมไปชมไฮไลท์นะครับเมืองทองยูไนเต็ดกับ TOTSC ผมไม่พูดอะไรละพูดคุยโม้ทีไรก็หาว่าเราโม้นัดที่แล้วโดนไป5ดอกกลับบ้านไม่ถูกกลับจากลาลีคุณเหน่งผมไปลาลีมาบ้านผมเองฮะไปหลงอยู่แถวไหนไม่รู้กลับหาทางกลับบ้านไปดูครับไปดูไฮไลท์เลยดีกว่าครับเอาละครับผมจะพาคุณผู้ชมมาชมไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างทีมเมืองทองยูไนเต็ดของเรานี่แหละครับที่เปิดบ้านดาร์บี้แมตช์กับทีม TOTSC นะครับก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะฮะก็มีการทำบุญบริจาคซื้อเสื้อยืดนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีน้องๆยูไนเต็ดดีว่าแล้วก็น้องๆมิสซิไทยแลนด์มาช่วยกันนะครับในส่วนกองเชียร์เมืองทองของเราก็ยังคงหนาตาอยู่เช่นเคยครับในเกมนี้ฮะนี่กองเชียร์ชาวต่างชาติก็เริ่มมากขึ้นนะครับในซีซั่นนี้สำหรับการมาเชียร์ทีมเมืองทองของเรานะครับในส่วนตัวผู้เล่นนะฮะก็ประกอบไปด้วยพี่โอ๊ตณัฐพรพันฤทธิ์น้องตองกวินพี่ใหม่พันธุพงศ์วงศาดานโยเซียก้าคริสเตียนควาคูนะครับน้องดนวีรวุฒิกายเหมอาบูบาก้านะครับพี่แป๊ะพิชพงษ์เฉยฉิวดัชกรทองเหลาพี่มุ้ยธีรสินแดงดาแล้วก็น้องแบ็คอาทิตย์ดาวสว่างครับเขาเรียกว่าเป็นผู้เล่นชุดหลักเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมเมืองทองของเราในเกมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเริ่มเกมการแข่งขึ้นมานะครับเมืองทองมีโอกาสได้ทักทายก่อนจากจังหวะนี้ครับแม่น้องมุ้ยของเราถูกเสียบในกรอบเขตโทษนะครับแต่พุทธศิลป์ปล่อยพลาดฮะแล้วก็มาให้ฟาวจังหวะเสียบดัชกรลูกนี้แทนครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับเจ้าแบ็กอาทิตย์เปิดเข้ามาให้กับพี่มุ้ยฮะพี่มุ้ยถูกเสียบขาคู่จากเซนเตอร์ของ TOT นะครับแต่พุทธศิลป์ก็ไม่ได้ให้จุดโทษจังหวะนี้ครับและจากจังหวะนี้นะครับฟรีคิกของพี่โก้ดัชกรทองเหลาปั่นไปชนเสานะครับแม่นิดเดียวฮะเกือบให้ทีมเมืองทองขึ้นนำไปก่อนและจากจังหวะนี้ครับน้องดนเปิดมาให้ดานโยดานโยพลิกตัวแล้วก็แทงทะลุช่องมาให้คริสเตียนครับคริสเตียนดวลเดียวๆไม่เหลือครับทีมเมืองทองของเราขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0อย่างรวดเร็วครับมหายิงเสร็จก็ตีลังกาโชว์ฮะเดี๋ยวมาชมภาพช้านะครับจะเห็นนะครับว่าลูกนี้ฮะก็เกิดขึ้นจากการทำชิ่ง3จังหวะเท่านั้นเองครับนี่ครับต้องโดนแย่งบอลมาได้นะครับแล้วก็แทงเข้ากลางให้กับดันโยเซียก้าพลิกคลึงหลอกมา1จังหวะครับก่อนแทงทะลุช่องให้กับคริสเตียนนะฮะและคริสเตียนก็ไม่พลาดครับเมืองทองขึ้นนำไป1ประตูต่อ0ครับเ
และหลังจากนั้นนะครับ TOT ก็มีโอกาสเช่นกันครับจากลูกฟรีคิกแม่เหยียดขาไม่ถึงนะฮะไม่งั้นก็ตีเสมอได้แล้วล่ะครับเหมือนทองจังหวะเตะมุมครับพี่โอ๊ตณัฐพรพานิชแทงเข่าข้ามคานออกไปและฟรีคิกอีกครั้งของ TOT ครับน้องตองปัดแฉลบออกมาแม่โคเน่โมฮัมเหม็ดนี่แหละครับที่ชาร์จแต่ก็ถูกต้องตองเนี่ยเอาตัวขวางไว้นะครับเริ่มต้นครึ่งหลังนะครับเมืองทองของเราก็ยังมีโอกาสที่จะทวงประตูที่2ได้มากกว่าครับจังหวะนี้ดานโยลื่นล้มไปนิดหนึ่งครับทำให้ยิงไม่ถนัดครับก่อนที่จะมีโอกาสอีกครั้งแต่ก็เป็นลูกล้ำหน้าไปแล้วล่ะครับน้องมุ้ยธีรสินแดงดาได้กดจาก30ลาข้ามคานไปครับอีกครั้งครับแต่ก็เป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนและดูจังหวะนี้ให้ดีนะครับเมืองทองของเราได้มีการหลุดเข้ามาเป็นเจ้าใดปิยพลบรรเทานะครับถูกรวบล้มในกรอบเขตโทษนะฮะลูกนี้ก็เป็นจุดโทษของทีมเมืองทองนะครับเดี๋ยวดูภาพช้านะฮะเจ้าใดเนี่ยยกมาแล้วคึงหลอกเพื่อจะยิงประตูนะครับแต่ก็ถูกปฏิภาณเพชรภูนะฮะเสียบในกรอบเขตโทษนะครับก็เป็นจุดโทษอย่างชัดเจนครับแล้วก็เป็นดานโยเซียก้าครับที่รับหน้าที่เพชฌฆาตสังหารไม่พลาดครับทีมเมืองทองเราขึ้นนำไป2ประตูต่อ0ในช่วงต่อเวลาครับต้องบอกว่าลูกนี้ก็มีเสียวๆเหมือนกันนะครับเพราะพักหลังเนี่ยดานโยเซียก้าเนี่ยยิงจุดโทษพลาดมาก็หลายเกมเหมือนกันครับแต่ซีซั่นนี้เริ่มต้นไม่พลาดครับจบเกมนะครับทีมเมืองทองของเราก็ชนะทีม TOT SC ไป2ประตูต่อ0นะครับยังคงอยู่ในเส้นทางการลุ้นแชมป์ต่อไปนะครับ